สวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยเดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมดาวจะย้ายนะครับดาวหลักๆย้ายถอยหลังกลับมา2ดวงทั้งเสาร์ทั้งพฤหัสย้ายกลับมาประจำที่ราศีธนูฉะนั้นส่งผลต่อทุกๆลัคนาแน่นอนแล้วในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นั้นชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรรับชมรับฟังได้ณบัดนาวฮ่าๆนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดชมสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครนะครับขอให้โชคดีขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกท่านสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านครับอยากจะบอกกับท่านว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้นั้นดาวพฤหัสนะครับย้ายมาอยู่ในภพที่4ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกด้วยกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์พระตะฮินดูดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าแห่งสุภเคราะห์โคจรอยู่ในภพที่4ให้ผลดีนานับประการอย่างแรกที่สินแสหมิงมองเห็นเลยนะครับจะต้องบอกว่าความรักของชาวกันน่าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดาวพฤหัสเป็นดาวเจริญความรักโคจรอยู่ในภพที่เป็นเกษตราธิบดีมันก็มั่นคงขึ้นแม้จะมันจะไม่ดีทั้งหมดแต่แม่งดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนอย่างไรก็ดีครับดาวอังคารไปเล็งลัคนาราศีกันอยู่ในช่วงกรกฎาคมสิ่งที่คุณต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์ตัวเองปกติชาวกันมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับใครครับแต่ช่วงที่ดาวอังคารไปเล็งลัคนานั้นบางครั้งทำให้คุณเนี่ยหงุดหงิดจุกจิกใจได้ง่ายนี่เป็นเรื่องแปลกๆของชาวลัคนาราศีกันและสิ่งที่ขอติงและเตือนไว้ก่อนคือดาวลัคนาราศีกันนั้นโคจรมาสัมพันธ์กับดาวเกตดาวอังคารนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนตรงนี้อยู่ในเรือนปัตตานีแปลความหมายได้2 อย่างคือ1ชาวลัคนาราศีกันคุณต้องระวังสุขภาพร่างกายของคู่ครองคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายนะครับ2ให้คุณระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะครับดาวอังคารเป็นดาวเซ็กซ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกระตุ้นเรื่องเซ็กส์แล้วก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์ผู้หญิงผู้ชายชาวลัคนาราศีกันให้ระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับย้ำกันไว้อีกครั้งครับชาวลัคนาราศีกันทั้งหญิงทั้งชายให้ระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับไปอยู่กับดาวเกตนะแล้วก็โยกกับดาวศุกร์ด้วยดาวอังคารน่ะมาจากเรือนมรณะด้วยเนี่ยนะครับระวังนิดนึงนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับความรักพัฒนาเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นคนที่มีครอบครัวแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็น่าจะคุยกันได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนมาถูกใจชอบพอมีโอกาสจะไปเจอเอาพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานนั้นน่าจะขยับดีขึ้นตั้งแต่วันที่6นะครับจนถึงวันที่10กรกฎาคมจะเว้นอยู่ช่วงหนึ่งคือ11จนถึง15ระวังความเครียดของตัวเองระวังสุขภาพผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ระวังที่บอกไปคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคุณจะมาขยับดีขึ้นจริงๆคือช่วงตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมช่วงนี้พรามไทม์เลยครับติดต่ออะไรจะสำเร็จได้ง่ายจะมีโชคดีเงินทองไหลมาเทมาติดต่ออะไรก็จะมีคนให้การสนับสนุนและก็คนคอยให้การช่วยเหลือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันไปสังเกตดูได้ว่าช่วงนั้นการเงินจะสะพัดขึ้นอย่างมากทีเดียวแล้วก็มาถึงช่วงที่ต้องระวังก็คือช่วงวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคม26จนถึง31กรกฎาคมช่วงนั้นให้งดเดินทางไกลให้ระวังเรื่องปากเสียงใครจะมาทะเลาะด้วยก็อย่าไปทะเลาะพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน
ดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนการงานการงานของชาวลัคนาราศีกันจะขยับในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เงินทั้งลับๆได้เงินทั้งเปิดเผยมันจะมาคู่ๆกันนะครับอย่างไรก็ดีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่ในภพสุภะเป็นเกษตราธิบดีการเงินก็จะขยับและคล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ไปแล้วนะครับอีกใดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสที่โคจรไปอยู่ในภพพันธุตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีกันขอให้รู้ว่าดาวสองดวงนี้โคจรมาในภพพันธุแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานคุณมีเกณฑ์ขยับปรับอะไรในเรื่องของการงานมากทีเดียวบางคนอาจจะเพิ่งขยับเพิ่งย้ายงานหรือไปรับโปรเจกต์ใหม่หรือไปรับหน้าที่ใหม่ต้องมีการปรับตัวอย่างมากแต่สินแสหมิงก็เชื่อว่าคุณก็จะสามารถจัดการมันได้ด้วยดีขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE แอดนะครับ @HORA HORA 24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ